วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังนะครับผมวันนี้เป็นรีแอคชั่นแม่นาคเวอร์ชั่นดูแล้วหลับต้องขอบอกก่อนว่าแม่นาคเวอร์ชันดูแล้วหลับเนี่ยผมเคยเห็นผ่านตาคลิปตัวนี้เป็นไวรัลพอสมควรครับเป็นไวรัลแล้วคนแชร์พอสมควรการแชร์ของโลกโซเชียลก็จะอยู่ประมาณว่าไอเดียดีจังอย่างนี้ก็ได้เหรอฮ่ากูชอบอะไรอย่างเงี้ยประจวบเหมาะพอดีเลยวันนี้ทางไหนไหนติดต่อมาหาผมเว้ยบอกว่าอยากเห็นความรู้สึกหลังดูของผมอยากเห็นว่าผมรู้สึกไงคงด้วยความที่ช่องผมเป็นรีวิวหนังด้วยแหละมั้งเขาเลยอยากเห็นไงอยากเห็นว่าเฮ้ยความรู้สึกของนักรีวิวหนังเนี่ยที่มีต่อผลงานของเขาเนี่ยแม่นาคเวอร์ชันดูแลหลับเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรผมก็อ่ะได้ตบปากรับคำครับจัดให้อยากได้ก็จัดให้เพราะฉะนั้นผมก็จัดให้สักหน่อยทางไหนๆบอกผมมาด้วยว่าเขามีคอนเซปต์นะอันเนี้ยถ้าดูหนังหน้าหลับขนาดนี้แล้วยังไม่หลับแนะนำไหนๆเราก็ลองมาดูกันว่าแม่นาคเวอร์ชันดูแล้วหลับเนี่ยมันจะดูแล้วหลับยังไงกันเชียววะเอ๊ะเราผ่านตาหนังสโลบงสโลเบิร์นเราก็ผ่านตาผมเป็นคนดูหนังสโลเบิร์นได้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูเนี่ยมันจะแบบหน้าหลับขนาดไหนกันเชียววะพร้อมกันนะครับพร้อมกัน3 2 1 play ASMR การมองภาพหรือฟังเสียงที่ทำให้สมองผ่อนคลายลดความเครียดช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นเช่นการเห็นหรือได้ยินอะไรซ้ำๆนานๆมาในคอนเซปต์ ASMR นะครับไหนๆเครื่องดื่มที่ช่วยคุณหลับง่ายเสนอแม่นาคเวอร์ชันดูแล้วหลับถ้าหากว่ามึงเชื่อกูก็ลองตั้งจิตให้มั่นนึกถึงพระพุทธคุณเข้าไว้ลบก้มหัวลอดวางขาซีนไคลแม็กซ์ครับไม่น่าต้องมีเก็บมะนาวไม่น่าทุกเวอร์ชันต้องมียาวไปไหนเนี่ยนี่เรากำลังดูอะไรกันอยู่เนี่ยนี่เรากำลังดูอะไรกันอยู่เนี่ยต้องรู้ให้ได้มือแม่นาคเนี่ยจะยาวไปไหนอยากได้อะไรบอกก็ได้จริงแล้วนะบอกไงบอกเลยพี่คะเก็บมะนาวให้หนูหน่อยค่ะเอ๊ะแล้วให้พี่มากเก็บให้ไม่ต้องล้วงเองถ้ามือแม่จะยาวหามะนาวไม่เจออย่างนี้จะยาวไปไหนเนี่ยเหลือทีเนี่ยโอ้โหไม่ถึงครึ่งเล่นแกมมี่จะหมดค่ายแล้วเนี่ยปิดคลิปแล้วไปนอนเลยได้ไหมเออ
เรื่อยๆลืมด้วยเหมือนกันนะตอนเริ่มขึ้นเป็นไงเนี่ยตอนเริ่มเรื่องเป็นไงเนี่ยจะว่าไปเสียงเหมือนตอนผมฉี่ตอนเช้าเหมือนนะเชื่อไหมว่าหลังจากเนี้ยถ้ามีอุกกาบาตจะชนโลกไม่ต้องไปตามใครไปตามแม่นาคให้แม่นาคยื่นมือไปปัดอุกกาบาตจริงทำได้เลยให้แม่นาคยื่นมือแล้วปัดปุ๊บเปลี่ยนวิถีอุกกาบาตโลกปลอดภัยเย้เฮ้ยเป็นไฟอย่างนี้หมายถึงอ้อมไปนอกโลกไงแล้วพุ่งกลับมาดูดิใกล้ละใกล้ใกล้ความเป็นจริงแล้วพวกเราใกล้จะได้รู้แล้วเว้ยว่าแม่นาคเนี่ยเอื้อมมือไปไหนแม่นาคเอื้อมไปไหนเนี่ยพี่มากป่านนี้เป็นโรคกระเพาะไปแล้วรอกินพริกแกงแม่นาคเนี่ยกำลังตำพริกแกงอยู่แถวบ้านนะคนใต้เรียกพริกแกงในที่สุดเราก็มาถึงไคลแม็กซ์ของหนังผมบอกได้เลยครับว่าเออนี่ไงมะนาวที่น่าหลับขนาดนี้แล้วนี่แหละคุณยังไม่หลับอีกขอแนะนำไหนๆเครื่องดื่มสมุนไพรช่วยให้หลับง่ายปลอดภัยเหมาะกับคนที่หลับยากอย่างคุณซื้อได้ที่7-Elevenและร้านสะดวกซื้อหาให้เจอนะอย่าเหมือนมะนาวโอเคผมเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วประเด็นของแม่นาคเวอร์ชันดูแล้วหลับเนี่ยมันล้อกับผลิตภัณฑ์ไนท์เนี่ยคือผลิตภัณฑ์ที่เหมือนเป็นอาหารเสริมช่วยสำหรับคนหลับยากพูดถึง ASMR ก่อนเอาจริงๆแล้ว ASMR อยู่คู่คนไทยมาแต่โบราณเลยนะผมไม่ได้พูดเล่นคนไทยอ่ะคุ้นชินกับ ASMR เป็นอย่างดีเว้ยแต่ไม่รู้ตัวนวดไงการนวดเพื่อความผ่อนคลายนั่นคือหนึ่งใน ASMR ในรูปแบบของการสัมผัสนะเว้ยเพราะว่า ASMR เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันย่อมาจาก Autonomous Sensory Meridian Response แปลให้เข้าใจ ASMR ง่ายๆเนี่ยมันคือการคล้ายๆการตอบสนองอะการตอบสนองของคนเราอะที่มีต่อเสียงอะไรที่เราฟังซ้ำๆนานๆอย่างเช่นคุณเคยรู้สึกแบบนี้ป่ะเวลาคุณไปเที่ยวน้ำตกเวลาคุณไปนอนพักบังกะโลไปเที่ยวน้ำตกคุณนอนกลางคืนได้ยินเสียงน้ำตกได้ยินเสียงป่าป่ามันจะมีเสียงป่าถูกไหมมีเสียงต้นไม้มีเสียงจิ้งหรีดเลไลฮะไอเสียงพวกนั้นแหละมันทำให้บางคนเนี่ยเวลาไปเที่ยวอ่ะจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูรู้สึกได้ชาร์จแบตหลับสบายผ่อนคลายยิ่งถ้าเป็นคนเมืองเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยสังเกตดิเวลาไปเที่ยวเนี่ยยิ่งถ้าเข้าไปใกล้ธรรมชาติเท่าไหร่นะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันผ่อนคลายเว้ยมันทำให้เราเหมือนชาร์จแบตหรือรีเฟรชตัวเองนั่นแหละไอ้พวกนั้นอ่ะมันคือ ASMR แบบง่ายๆที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยผมถึงบอกว่าหนึ่งใน ASMR ที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่ช้านานเลยคือการนวดไอ้การนวดนี่แหละคือหนึ่งใน ASMR เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย ASMR เนี่ยสามารถเล่นกับการรับรู้ของคนเราได้หลายรูปแบบเลยเว้ยการเห็นการได้ยินเสียงและการสัมผัสการเห็นก็อย่างเช่นคุณใส่หูฟังเงียบๆเลยนะอุดหูเงียบๆเลยนะแล้วคุณไปเที่ยวเว้ยแล้วคุณนั่งมองป่าคุณนั่งอยู่ในป่าเว้ยนั่งมองวิวทิวทัศน์คุณรู้สึกผ่อนคลายแฮะ ASMR ทางการเห็น2 ASMR ทางการได้ยินโอ้ยเซิร์ชใน YouTube เลยมีเยอะ3 ASMR ทางการสัมผัสก็คือการนวดที่ผมบอกเพราะฉะนั้นคนไทยอยู่คู่กับ ASMR มาอย่างช้านานแล้วเว้ยคลิปเนี่ยทางไนท์เนี่ยเขาตั้งใจทำ ASMR ชั่วโมงกว่าเป็นสปอตผมถือว่าทางไนท์ทำสปอตตัวนี้ได้คอนเทนต์มันดีมากผมถือว่าอันเนี้ยเป็นไอเดียในการสร้างคอนเทนต์ที่เฮ้ยเจ๋งนะซึ่งล้อกับผลิตภัณฑ์ตัวเองไปได้อย่างแบบสุดยอดแหละเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขาไนท์เนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มบำรุงเสริมช่วยให้คนหลับยากเนี่ยหลับง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ผลิตภัณฑ์ของไนท์ตัวเนี้ยเปรียบเสมือน ASMR ที่เราดื่มเข้าไปฮะปกติเราฟัง ASMR แล้วนอนหลับผ่อนคลายใช่ไหมแต่ไนท์เนี่ยคือดื่มแล้วนอนหลับผ่อนคลายเขาผมว่าเขาน่าจะต้องการสื่อในฟิลนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมถือว่าสปอตตัวเนี้ยซักเซสพอสมควรมันส่งผลให้ผมอยากทำอะไรเลยรู้ป่ะอยากเห็นสปอตอื่นๆจริงๆเมืองไทยเนี่ยมันมีสปอตแปลกๆอย่างนี้ออกมาเป็นระยะนะอย่างพ่วงกับที่ทำโฆษณาหนึ่งคนพี่ต่อฟิโนมิน่าเนี่ยโอ้โหยิงผลงานของพี่ต่อฟิโนมิน่าโฆษณาหลายตัวนี่แม่งเข้าตามากแล้วในประเทศไทยอ่ะไม่ใช่เฉพาะผลงานของพี่ต่ออย่างเดียวมีผลงานอื่นๆอีกที่แบบเฮ้ยมาในเชิงแปลกอย่างของไนท์ตอนเนี้ยผมว่าแม่งแปลกในไอเดียใช้ได้เลยส่วนตัวแล้วผมอยากรู้เลยว่าใครมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเว้ยกับสปอตตัวเนี้ยลองแชร์กันหน่อยเออลองแชร์ดิว่าเฮ้ยรู้สึกอย่างไรผมเชื่อว่าเป็นสปอตอีกตัวนึงที่น่าจะเตะตาใครหลายๆคนเว้ยมันเป็นสปอตตัวที่ทำให้คุณกดแชร์ได้ไม่ยากอ่ะเออจริงซึ่งจริงๆหน้าที่ของสปอตเนี่ยมันคืออะไรแบบนี้แหละแล้วเขาจั่วดีๆเหมือนคอนเซปต์ของเขาไงถ้าดูหนังที่น่าหลับขนาดนี้แล้วยังไม่หลับแนะนำไหนๆเฮ้ยมันทำตามคอนเซปต์ตรงนี้ได้อย่างแบบโอเคเลยก็คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทางไนท์ด้วยนะครับผมที่แนะนำสปอตมาให้ผมดูนะครับผมก็ต้องขอบคุณไนท์ด้วยครับผมอ่ะยังไงซะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมให้ช่องหนอนหนังด้วยนะฮะหนอนหนังก็จะเป็นความรู้สึกหลังดูอาทิตย์นี้คงเป็น The Cave แหละแล้วก็เป็นหนังเก่าลองขอดูครับอาทิตย์นี้ผมขอหนังเก่าอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวผมไปทำโพในเพจหนอนหนังด้วยแต่เดี๋ยวใต้คอมเมนต์ลองขอมาดูครับอาทิตย์นี้กะว่ารีวิว The Cave 1เรื่องและอีก1เรื่องเนี่ยเป็นหนังเก่าเออส่วนตัวเนี่ยคิดอยู่ว่าอยากรีวิว Shutter Island เหมือนกันนะน่าสนใจเหมือนกันนะหนังเรื่องนี้น่าพูดถึงเหมือนกันอ่ะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพจ Exit Entertainment และช่อง YouTube หนอนหนังด้วยนะครับผมเป็นช่องรีวิวหนังที่ดีแหละส่วนตัวผมว่าดี ดีแหละนะไม่มีใครชมตัวเองก่อนดีๆเป็นช่องรีวิวหนังที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาเพราะผมเป็นคนทำเอง ยังไงซะวันนี้ก็ขอลาแค่นี้ครับผมก่อนจากกันไปฝากไว้หนึ่งเรื่องภาพยนตร์จะดีไม่ดีเนี่ยอย่าให้ใครตัดสินครับคุณต้องไปตัดสินด้วยตัวคุณเองวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ